ครับถ้าไม่มีใครอวยเดี๋ยวขึ้นเราอวยเองนะไปทุกช่วงเลยนะฮะเดี๋ยวมาคุยกับพี่แหนนิดนึงดีกว่าดีกว่าครับนะครับขอมาแล้วนะฮะพี่แหนเชิญตรงกลางเลยครับถามพี่แหนนิดนึงครับให้พูดถึงความรู้สึกในวันนี้หน่อยครับพี่แหนครับครับวันนี้ก็ดีใจมากนะครับที่ทาง103 RFM นะครับก็เชิญผมมาวันนี้ทำกิจกรรมครับจริงๆก็ได้สัมภาษณ์ไปทีนึงนะตอนนั้นก็สนุกสนานดีกับแมวกับพี่เจครับผมครับผมวันนี้ก็ได้มาทำอาหารสนุกสนานกันในวันนี้แล้วก็ได้มาเจอกับ NFC ด้วยวันนี้ทุกคนคือNFC หมดเลยนะครับพี่ดีใจมากใช่วันนี้ก็ได้อยู่กันแบบยาวนานเลยครับขอบคุณมากนะครับครับผมยินดีครับพี่แหนครับพูดถึงผลงานที่แหนครับไม่ว่าจะเป็นละครที่กำลังจะออนแอร์ในเร็วๆนี้นะฮะรวมถึงผลงานเพลงแล้วก็ทุกๆด้านครับฝากกันเองตอนนี้ก็ทำอัลบั้มใหม่อยู่นะครับซึ่งอัลบั้มที่แล้วก็หักเว้นมาปีนึงนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณสัก 30-40% แล้วนะครับครับแล้วก็น่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับเท่าจะวางแต่ว่าซิงเกิลแรกเนี่ยก็คงน่าจะไม่เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเพลงใหม่ก็จะเรียกมาให้ที่103ยินดีกันจริงแรกๆเลยนะครับแล้วแบบว่าที่แหนบอกนิดนึงได้ไหมครับว่ามันแตกต่างจากเดิมยังไงจากเดิมที่เป็นหวานเพราะโรแมนติกตามสไตล์พี่ยังเหมือนเดิมไหมหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจริงๆกลิ่นตรงนั้นก็ยังมีอยู่แล้วแต่ว่าครับผมคือเวลาทำอัลบั้มไม่ใช่ไม่ใช่กินดนตรีเอาทุกแม่กินดนตรีมีอยู่กินดนตรีแบบความหวาน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 แต่ว่าจริงๆผมคือจริงๆลึกๆผมก็ชอบล็อกล็อกบลูบลูชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเดี๋ยวอัลบั้มนี้อาจจะใส่เพิ่มขึ้นมาในเรื่องการอาจจะมีโซโล่ขึ้นมาเป็นบลูบลูหน่อยหรือว่ามีจังหวะจากโคนขึ้นมาหน่อยครับแล้วมีผู้ร้ายในมิวสิกนี่ไงฮะอย่างพี่แมนนี่ผมว่าไม่น่าเป็นผู้ร้ายเป็นพระเอกนะครับนี่ปากหวานนี่เปิดช่วงเลยนะฮะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แหนมมากๆเลยนะครับโอ้โหขอบคุณมากครับพี่บอลขอบคุณมากครับนะเดี๋ยวให้พี่แหนมไปพักก่อนนะเดี๋ยวรอพี่แหนมพักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปร่วมกันได้ครับนะครับเดี๋ยวเรามีตัดสินด้วยใช่ไหมมีครับมีครับยังใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวจะประกาศต่อจากนี้โอเคครับโชคดีทุกคนครับขอบคุณมากครับพี่แหนมครับแหมนะฮะเป็นไงฮะ